ับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินวะดะอาบิดะอวะติฮิอิลายอมิดดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่ให้เราได้ยังรวมตัวกันเหนียวแน่นนะชั่วโมง2ก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะยังอยู่นะยังอยู่หัวข้อครับที่อยากจะได้พูดคุยกับทุกท่านในวันนี้ครับวิธีการที่ชัยฏอนจะใช้ล่อลวงมนุษย์คือรู้เขารู้เราสุภาษิตไทยหรือสุภาษิตจีนนั่นที่เขาบอกรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนั่นแปลว่าเราต้องรู้วิธีการของชัยฏอนที่มันจะเล่นงานเราเราจะได้ระวังตัวนี่ช่องทางต่างๆเนี่ยที่ชัยฏอนมันจะเข้ามาหาเรานี่มีเยอะนะแล้วก็ด้วยกับเขาเรียกการผูกใจเจ็บจริงๆแล้วชัยฏอนมันก็ไม่น่ายุ่งกับเราอะนะแต่ที่มันยุ่งกับเราเพราะมันมีเหตุไงมันมีเหตุมันมีเรื่องของมันก็เพราะว่าอะไรเพราะมันผูกใจเจ็บดูดิมันแค้นบรรพบุรุษเรามันเล่นเราด้วยแค้นใครมันแค้นใครแค้นนบีอาดัมมันแค้นนบีอาดัมแต่มันเมาเหมารวมหมดเลยอะอันนี้พาลเนี่ยแสดงว่าคนที่มีนิสัยพาลนี่เป็นยังไงนี่แหละใช่ไหมเพราะนิสัยเดียวกันใช่ป่ะนิสัยเดียวกันนะเพราะนั้นเราต้องระวังนะต้องระวังในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ให้อิบลิสจำได้ใช่ไหมในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอิสกุนนาลิลมาลาอิกติสยูดูลีอาดัมและจงล้ำลึกถึงหมายถึงว่าให้เราได้กลับไปดูประวัติศาสตร์ในขณะที่เราก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวแก่มวลมาลาอิกะห์ว่าอุสยูดูลีอาดัมพวกเจ้าจงสุญูดเพื่อการคารวะต่ออาดัมจริงๆแล้วการสุญูดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุญูดจริงหรือสุญูดลักษณะไหนก็แล้วแต่สุญูดนั้นผิดมั้ยผิดมั้ยไม่ผิดเพราะใครสั่งอัลเลาะห์สั่งอัลเลาะห์สั่งให้สุญูดอบีอาดัมจริงๆหรือสุญูดแค่ก้มโค้งยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็ไม่ผิดเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์สั่งเพราะนั้นปัญหาคือสุญูดตามคำสั่งของอัลลอฮ์สุญูดเพื่อการทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ผิดไหมไม่ผิดแต่นี้ปัญหาก็คือมันไม่สุญูดไงพอมันไม่สุญูดแล้วมันยังกล้าที่จะทำไมกล้ายังจะเรียกกล้าในการที่จะบอกว่าทำไมมันถึงไม่สุญูดด้วยนี่แสดงว่ามีเหตุผลนะเหมือนเราอะนะหลายๆคนก็บอกมีเหตุผลเป็นของตัวเองแม้ว่าเหตุผลเหล่านั้นจะไม่ถูกยอมรับก็ตามอ้าวทำไมทำแบบนี้ล่ะอ้าวฉันมีเหตุผลของฉันแบบนี้ไงมันฟังขึ้นไม่ในเหตุผลไม่รู้อะก็ฉันมีเหตุผลน่ะแล้วคนยุคปัจจุบันเป็นแบบนี้เยอะด้วยนะเขาเรียกจะมีเหตุผลเป็นของตัวเองโดยเหตุผลเหล่านั้นถูกยอมรับไม่ถูกยอมรับไม่รู้อะก็ฉันมีเหตุผลน่ะทำไมอะทำไมทำแบบนี้อะก็มีเหตุผลน่ะอันนี้ยุคปัจจุบันแบบนี้เยอะด้วยนะเพราะนั้นชัยฏอนเนี่ยมันอะไรมันหมายหัวมันก็นะมันก็อะไรนะหมายหัวพวกเราเหมือนกันในวันที่อัลลอฮ์ใช้ให้มันทำการสุญูดกับท่านนบีอาดัมมวลมาลาอิกะห์นะมาลาอิกะห์สุญูดนะมาลาอิกะห์สุญูดฟาซาญาดูมาลาอิกะห์ก็ทำการสุญูดอัลลอฮ์ใช้ให้มาลาอิกะห์ทำการสุญูดอิลลาอิบลิสเว้นแต่อิบลิสบางคนบอกอ้าวงั้นอิบลิสอยู่ในมวลมาลาอิกะห์ด้วยสิแสดงว่าอะไรแสดงว่าอิบลิสเป็นมาลาอิกะห์ด้วยใช่ไหมไม่ใช่เพราะมันมีอีกหลายอายะหรือแม้กระทั่งอายะนี้ก็เหมือนกันอิลลาอิบลิสทั้งหมดสุญูดสมมุติมี100คน9เค้าเรียกอะไรนะ99คนสุญูดเว้นแต่อิบลิสก็แปลว่ามีแค่1ที่ไม่สุญูดเพราะนั้นทุกท่านมาลาอิกะห์ทุกท่านทำการสุญูดคารวะให้แก่นบีอาดัมหมดเลยอิลลาอิบลิสเว้นแต่อิบลิสอ้าวอิบลิสเป็นใครอ่ะกานามีนั่นจินนี่ชัดเจนไหมไม่ใช่มาลาอิกะห์พอทำมาลาอิกะห์นี่จะฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไหมลักษณะหนึ่งของมาลาอิกะห์จำได้ไหมลายะซูนัลลอฮะมาอามารอฮุมไม่มีการฝ่าฝืนอัลลอฮ์วะยัฟอาลูนามายุมารูนและจะทำทุกอย่างที่อัลลอฮ์สั่งใช้เพราะนั้นอิบลิสใช่ไหมไม่ใช่และอายะนี้ก็บอกชัดเจนกานามีนั่นจินนี่ฟาซากะอันอัมริร็อบบิพวกเขาแสดงเว้นแต่อิบลิสมันอยู่ในจำพวกของยินมันอยู่ในจำพวกของยินแปลว่าไม่ใช่มาลาอิกะห์มาลาอิกะห์ถูกสร้างจากอะไรนะ
ที่เรียกว่าที่เราบอกว่าถูกสร้างมาจากนูรใช่ไหมรัศมีมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินยินถูกสร้างมาจากอะไรจากไฟเพราะนั้นอิบลิสมันก็ถูกสร้างมาจากไฟแปลว่าไฟกับดินไม่ถูกกันนะไม่ถูกกันนะเราไม่ต้องมาเป็นพวกมันมันก็ไม่ต้องมายุ่งกับเราทีนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้นบีเนี่ยมาเตือนกับพวกเราเพราะต้องอย่าลืมว่ามันผูกใจเจ็บมันแล้วมันก็พยายามพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็พยายามทำให้นบีอาดัมเนี่ยเป็นยังไงต้องถูกเขาเรียกนะเนรเทศใช่ไหมถูกขับออกมาจากสวรรค์ที่เคยอยู่ด้วยกับการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยมันได้ไปแล้วหนึ่งเรื่องเนี่ยเริ่มต้นก็ทำไมเสร็จมาแล้วหนึ่งเรื่องถ้าถามว่ามันพอแค่นั้นไหมไม่เพราะมันสัญญากับอัลลอฮ์ไว้ไงว่ามันจะต้องขวางกั้นสกัดกั้นหนทางที่จะไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มันบอกว่าฟาบิมาอักไวตานีและอักอูดันนะละหุมซีรอต่อกันมุสตากิมด้วยกับสิ่งที่มันจะต้องเป็นแบบนี้แล้วก็มันผ่านใครมันผ่านนบีอาดัมผ่านลูกหลานของนบีอาดัมมันก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะต้องนั่งขวางกั้นหนทางที่ถูกต้องของพระองค์แปลว่ามนุษย์ที่จะมาสู่พระองค์และจะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ฉันต้องขวางเอาไว้และขวางแบบนี้เนี่ยมันถ้าขวางข้างหน้าเราก็ระวังไปทางอื่นได้ไม่วิธีการที่มันมาเนี่ยมันบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยซุ่มมาละอาติยันนะหุ่มมิมใบเนี่ยไอดีหิมฉันจะมาจากเบื้องหน้าของพวกเขาเหล่านั้นวามินคอนฟิหิมวามินอันไอมานิหิมอันชมาอินหิมแปลว่ามาจากทุกทิศทุกทางมานั่นหมายความว่ามันใช้ทุกวิธีการในการที่จะทำให้มนุษย์นั้นจะต้องถูกลงโทษร่วมกับมันเพราะในเมื่อมันมีคุณลักษณะว่าเป็นรอจีมไงที่เราอ่านว่าไงนะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอจีมขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งนะรอจีมนี่คือมันเพราะนั้นในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันบอกมันจะต้องไม่เป็นผู้เดียวที่จะต้องถูกลงโทษแต่จะเอาส่วนใหญ่ของผู้ที่ทำให้มันต้องเป็นแบบนี้บอกแล้วมันพาลเนี่ยนะก็คือมนุษย์ร่วมอยู่ในนรกกับมันด้วยและพระองค์จะไม่พบว่าส่วนมากของมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ขอบคุณต่อพระองค์โอ้โหแสดงว่ามันมั่นใจเลยนะมันมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเสร็จมันทีนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาเตือนกับเราว่าชัยฏอนเนี่ยหรือยินเนี่ยนะที่ถูกสร้างมาเนี่ยเอาเราเนี่ยนะเอาเราแล้วกันเราเนี่ยเวลาถูกสร้างมาเราจะมีเขาเรียกอะไรนะมีคู่แฝดเคยได้ยินใช่ไหมเราถูกสร้างมาเรามีคู่แฝดด้วยนะคู่แฝดเหมือนไม่เหมือนไม่รู้นะในฮะดิษท่านนบีบอกว่าวะมามินกุมมินอะฮะดินอิลลาวะกอดวุกิลาบิฮิกอรีนูฮูมินันจินวะกอรีนูฮูมินันมาลาอิกะกอลูวะอียะกะยารอซูลุลลอฮ์กอลาวะอียะยะอิลลาอันนัลลอฮะอัซซะวะจัลลาอานานีอะลัยฮิฟะลายะมุรุนีอิลลาบิฮักรอวาฮุมุสลิมุนหะดีษบทนี้ท่านนบีบอกว่าไม่มีใครคนใดจากหมู่พวกท่านนอกจากว่าจะมีสหายติดตามตัวเขามาด้วยก็แปลว่าถูกสร้างมาพร้อมกันนะจากยินและจากมาลาอิกะซอฮาบะห์ก็ถามว่าแล้วท่านด้วยใช่ไหมก็แปลว่าในการสร้าง1ครั้งอัลเลาะห์จะสร้างมาด้วยแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อให้มาเป็นเหมือนกับเค้กอะไรอ่ะเป็นบททดสอบเราเหมือนกันแล้วท่านด้วยใช่ไหมหมายถึงนบีด้วยใช่ไหมนบีก็ต้องด้วยดิเพราะนบีเป็นใครอ่ะเป็นมนุษย์เมื่อนบีเป็นมนุษย์กติกานี่เป็นกติกาของใครของมนุษย์ถ้างั้นนบีด้วยใช่ไหมท่านนบีก็บอกว่าฉันก็เช่นกันแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงคุ้มครองฉันดังนั้นมันก็คือไอ้คู่แฝดเราเนี่ยมันจะไม่ใช้นอกจากสิ่งที่เป็นเรื่องดีนั่นหมายถึงนบีแต่เราเนี่ยก็จะเห็นว่าบางทีเราก็แพ้หมายความว่าบางครั้งมันก็ดลใจให้เราทำความชั่วดลใจให้เราฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ดลใจให้เราทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องมากมายซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่มันสามารถทำได้ดังนั้นเขาบอกว่าเราเองจึงต้องระมัดระวังด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นว่ามีดุอามากมายให้เราได้อ่านแล้วก็มีไอ้เขาเรียกอะไรนะอัลกุรอานที่ให้เราได้อ่านเพื่อเป็นการปกป้องเราให้พ้นจากยินใช่ไหมอั
อาอูซุบิลลาฮิกุนอาอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสมินชัรรินวัสวาซินคันนาสอัลลซีวัสวิสุฟีซุดูรินนาสมินันญินนะติวันนาสไอญินนะหรือญินเนี่ยแหละอันเดียวกันนะครับก็คือจากญินให้พ้นจากการกระซิบกระซาบที่มันมาเพราะมันไม่ได้มาเจอหน้าเราตรงๆแบบนี้เนี่ยถ้ามันมาเจอหน้าเราตรงๆแบบนี้เราสู้กับมันไหวอยู่แล้วแต่ว่ามันมากระซิบกระซาบในความรู้สึกในอารมณ์ของเราในอารมณ์ไฟต่ำของเราเนี่ยเพราะอย่าลืมถ้าเราอีหม่านอ่อนมันมามันก็จะฤทธิ์เยอะหน่อยแต่ถ้าเราอีหม่านเข้มแข็งไอ้การกระซิบกระซาบมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราสามารถที่จะปกป้องตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นเขาจึงให้เราอ่านดูอาไงอายะกุรซีไล่ยินได้ป้องกันยินได้อ่านสามกุ้นก่อนนอนเพื่อเป็นการปกป้องตัวเองให้พ้นจากการล่อลวงหรือว่าการหลอกลวงของบรรดายินทั้งหลายเพราะนั้นในการหลอกลวงและการล่อลวงของชัยฏอนเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักให้เยอะๆทีนี้แผนการของชัยฏอนเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีการจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราจะเข้าใจง่ายๆก็คืออะไรก็ตามที่มันเป็นความชั่วนึกง่ายๆเลยอะไรก็ตามที่เป็นความชั่วคือจริงๆแล้วเราแยกได้นะว่าอันไหนดีอันไหนชั่วใช้ได้ไหมใช้คำพูดนี้ได้ไหมหรืออันไหนดีอันไหนไม่ดีเพราะถ้าดีกับไม่ดีมันเบาไงถ้าดีกับชั่วเราจะได้รู้ว่าไอ้คนดีเขาไปนรกเอ้ยใช่ป่ะไม่ใช่ไปสวรรค์อาจารย์ว่าอยู่ด้วยกันคนฟังกับคนพูดไม่ใครกับใครต้องมึนกันบ้างกันนะคนดีไปสวรรค์อัลเลาะห์เตรียมสวรรค์ไว้ให้คนชั่วต้องถูกลงโทษฮะดีกับชั่วเนี่ยจะได้เข้าใจง่ายๆทีนี้แผนการของมันเนี่ยมีหลากหลายถ้าเราไม่รู้ไว้บ้างเลยเนี่ยเราก็จะสู้กับมันไม่ไหวเพราะนั้นบรรดานักวิชาการเขาก็พยายามที่จะขมวดปมเอาไว้ให้เพื่อให้เราได้เห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้แหละที่มันจะเอามาใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการดึงให้ผู้ศรัทธาเนี่ยต้องถูกลงโทษอ้าวอย่างแรกเลยเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของมันที่สำคัญมากๆมันจะต้องพยายามทำให้คนส่วนมากเพราะบอกแล้วว่าหลักใหญ่ของมันคือขวางกั้นใช่ไหมนั่งขวางทางไปสู่อัลเลาะห์เพราะนั้นทำยังไงก็ได้ให้มนุษย์เนี่ยไม่มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์อันที่หนึ่งอันที่หนึ่งคืออะไรอันที่หนึ่งคือทำยังไงก็ได้ให้คนปฏิเสธเยอะๆใช่ไหมวิธีการของมันคือทำยังไงก็ได้ให้คนเป็นกูฟอสซะให้ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำยังไงก็ได้ให้คนเนี่ยไม่สู้อยู่ต่ออัลเลาะห์ไม่ต้องยอมรับในการเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์ถามว่ามันทำได้ไหมมันทำได้เพราะคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เนี่ยเอาส่วนใหญ่ที่เราเห็นอยู่จะกี่พันล้านคนก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เป็นยังไงปฏิเสธต่ออัลเลาะห์และในหมู่ของคนที่ปฏิเสธเนี่ยมันก็มีไอ้คนที่แบบไม่เอาศาสนาอะไรเลยก็เยอะแปลว่ามีทั้งพวกที่ไม่ยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าและไม่เอาใครเป็นพระเจ้าเลยก็มีและรู้สึกว่าเขาจะมาแรงด้วยนะใช่ไหมเขาเรียกพวกไม่มีศาสนาเขาจะมาแรงก็คือไม่เอาอะไรเลยเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งถ้าคิดว่าถ้าคิดว่านี่ถูกฉันก็ทำถ้าคิดว่าผิดก็แล้วถามว่ามาตรฐานอยู่ตรงไหนอ่ะคนตั้งกี่พันล้านคนถ้ามันคิดกันคนละอย่างมันก็เลยไม่มีกติกาไอ้คนเหล่านี้เนี่ยถ้ามันเคยคนเคยมีคนพูดบอกอ้าวแล้วถ้าแกตายแกจะทำยังไงมันก็ตอบดีนะบอกว่าไงรู้ไหมไม่รู้ว่ากูตายแล้วมันก็จริงใช่ป่ะอันนี้เขาเรียกมักง่ายทำอะไรไม่วางแผนกันบ้างเลยแต่เพราะอะไรเพราะไอ้การที่ไม่กลัวไงไม่กลัวว่าไอ้การลงโทษจะเป็นยังไงแล้วไม่หวังว่ารางวัลจะเป็นยังไงก็เลยเอานับสู่เป็นที่ตั้งนี่เขาเรียกพวกไม่มีศาสนาแต่ถ้าอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อว่าถ้าทำความดีเขาก็จะได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าทำความชั่วเขาจะต้องถูกลงโทษแบบนั้นแบบนี้มีอะไรกับเขาก็ว่ากันไปอ่ะเขาก็จะมีอันนี้คือพวกที่ยังมีอะไรยึดเหนี่ยวอยู่บ้างแต่ว่าไอ้คนที่ไม่เอาอะไรเลยอันนี้มาแรงกว่าแต่เราเนี่ยคือคนที่ยึดมั่นว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าไงเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่ชัยฏอนจะพยายามทำนั่นก็คือทำให้อัลกุฟรวัชชิรกุเกิดขึ้นกับคนให้เยอะๆทำยังไงก็ได้ให้คนปฏิเสธซึ่งได้ไปเยอะแล้วใช่มั้ยได้ไปเยอะแล้วเอาสมมติว่ามีคน100คนได้ปฏิเสธเนี่ยไปแล้วประมาณ95คนเอาถ้าเราเปรียบเทียบกับประชากรของโลกที่กี่พันล้านคนเนี่ยปฏิเสธเนี่ยไปเยอะกว่าเพราะมุสลิมมีเท่าไหร่มุสลิมมีเท่าไหร่เองและในไอ้ความเท่าไหร่เนี่ยมันยังมีอิลิเคคาแบบไม่รู้เรื่องรู้ราเป็นมุสลิมเฉพาะชื่ออีกเพียบเลยใช่ไหมเพราะนั้นเอาละกลุ่มแรกเนี่ยไปแล้วไอ้กลุ่มนี้เนี่ยไม่ยากเพราะอัลเลาะห์ลงโทษ
กวาดลงนรกเลยเพราะปฏิเสธต่ออัลเลาะห์เพราะมันจะมีอย่างงี้กาฟิรุนมุชริกุนมุมินุนถ้ากาฟิรุนเนี่ยแปลว่าไม่ยอมรับว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าคือปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ 100% เลยนี่เค้าเรียกอันนี้ไม่ใช่มุสลิมอยู่แล้วตั้งแต่เดิมกับมุชริกุนมุชริกุนเนี่ยมันมุชริกุนก็คือคนที่เชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันมันมีสิ่งอื่นแฝงอยู่ในความเชื่ออันนั้นด้วยอย่างงี้มุชริกส่วนเราเนี่ยไม่รู้ผมเหมาว่าเราแล้วก่อนแล้วกันเราเนี่ยเป็นมุมินุนมุมินุนคืออะไรผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าแล้วเราบางทีเราก็เรียกว่าเราเป็นมุสลิมใช่มั้ยมุสลิมแปลว่าผู้ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ต่อฮุกมของอัลเลาะห์มุมินุนคือผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราเนี่ยเป็นทั้งมุสลิมและมุมินแน่นอนตอนนี้เป็นแหละต้องรักษาให้ตลอดรอดฝั่งก็แล้วกันนะครับทีนี้คนที่สิ้นสภาพของการเป็นมุสลิมที่เราเรียกว่ามุรตัดดุนแปลว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นมุสลิมไหมเคยใช่ไหมเขาเคยเป็นมุสลิมโทษของมุรตัดเนี่ยร้ายแรงกว่ากาเฟตอีกนะรุนแรงกว่าสมมุติว่าคนเป็นมุสลิมแล้วสิ้นสภาพของการเป็นมุสลิมคือปฏิเสธฮุกมของอัลเลาะห์เดี๋ยววันหลังเราค่อยลงรายละเอียดเรื่องนี้ว่าอะไรที่ทำให้สิ้นสภาพนะสิ้นสภาพของการเป็นมุสลิมคร่าวๆคือมุรตัดดุนระหว่างกาเฟตกับมุรตัดโทษต่างกันนะถ้ากาฟิรุนเนี่ยกาฟิรุนเนี่ยในดุนยาเนี่ยยุ่งกับเขาไม่ได้ถูกไหมเพราะเขาปฏิเสธต่ออัลเลาะห์เราใช้หลักเรากุ้มดีนกุ้มวันเรียดินแต่ถ้าเป็นมุรตัดดุนครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นมุสลิมแล้วตอนนี้เขาปฏิเสธฮุกมฮุกมของอัลเลาะห์คือประหารชีวิตพอพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าโหไอคนทั่วไปก็จะเกิดความรู้สึกว่าศาสนานี้โหมโหดร้ายว่ะป่าเถื่อนว่ะแต่มันมีฮิกมะห์ของมันและที่สำคัญก็คือว่าต้นทางเลยคุณยอมรับว่าเราเป็นพระเจ้าแปลว่าคุณมั่นใจว่าเราเป็นเจ้าของสวรรค์แต่วันนี้คุณมาปฏิเสธคนที่จะให้สวรรค์กับคุณได้ให้นรกกับคุณได้เพราะฉะนั้นโทษตายเนี่ยยังเบานะโทษตายเนี่ยยังเบาแปลว่าถ้ายอมรับว่าเราเป็นพระเจ้าแต่ในประเทศไทยสบายใจได้ไม่มีใครไปตามฆ่าใครหรอกครับมันไม่ใช่เรื่องใช่ไหมประเทศไทยเนี่ยคุณสบายใจได้ตราบใดก็ตามที่คุณตั้งภาคีต่อรอดถึงแม้จะเคยเป็นมุสลิมมาก่อนหรือตกมุตตัดด้วยการสิ้นสภาพเพราะมันมีคนลาออกไงเคยเป็นอิสลามค่ะตอนนี้ลาออกแล้ว มีเยอะใช่ไหมดาวลงดาราเนี่ยเห็นก็ยื่นใบสมัครลาออกกันเป็นแถวไอ้ยื่นใบลากันเป็นแถวอยู่ใช่ไหมผมเคยได้ยินนะเคยได้ยินเมื่อก่อนเป็นอิสลามค่ะแต่ตอนนี้ลาออกแล้วลากับใครไม่รู้เอาละอันนั้นคือเรื่องของเขาแต่ถามว่ามันศาสนาอิสลามมันก็ไม่ได้รุนแรงซะขนาดนั้นถ้าสมมุติว่าเขาอยู่ในสภาพมุรตัดจริงๆเนี่ยอ้าวยกตัวอย่างเหมือนกับสมัยท่านนบีท่านอาบูบักอัสซิดดีกพอนบีเสียชีวิตมันมีมุรตัดดุนมีคนที่ปฏิเสธการจ่ายซะกาตมีคนที่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัตินบีท่านอาบูบักยกทัพไปถ้าถามว่าไปสังหารเลยไปประหารเลยเปล่าส่งอุลามะไปส่งผู้รู้ไปส่งมีความรู้ไปเพื่ออะไรก่อนเตือนเขาก่อนบอกให้เขารู้ถึงผลดีผลเสียอะไรยังไงนะไปสะกิดเตือนเขาให้อีหม่านมันกลับมาเหมือนเดิมถ้าอีหม่านกลับมาจบเตาบะตัวเข้ากะลิมาใหม่ก็เป็นมุสลิมเหมือนเดิมเนี่ยและคุณก็ได้สิทธิ์ทุกอย่างเหมือนเดิมเวลาตายพวกเราจะได้ไปละหมาดให้จะขอดุอาให้ได้แต่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทางใครทางมันนะเพราะนั้นอย่างแรกที่มันจะทำคือกุฟรุนอย่างที่สองคือชิริกุนที่มันจะทำให้ผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องถูกลงโทษร่วมกับมันแล้วการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์เราจึงเห็นว่ามุสลิมหลายคนนะเขาเรียกตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์โดยที่ไม่รู้ตัวก็เยอะเพราะไอ้คำว่าตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ไม่ได้แปลว่าเราไปกราบรูปเคารพทั้งหลายเหมือนคนอื่นเขาไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นอย่างเดียวมันมีอีกหลายอย่างความเชื่อก็ใช่เชื่อโชคลางอย่างเงี้ยมุสลิมหลายคนเนี่ยก็เชื่อนะอย่างเช่นอ่ะถ้าซื้อของอ่ะเราเมื่อเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าบางคนเขาถือเขาเรียกเขาถือใช่ไหมโอ้ลืมหยิบตังมาเดี๋ยวอีกสักพักจะกลับไปบ้านแล้วเอามาให้นะไม่ขายพอเกิดความรู้สึกว่าถ้าขายติดวันนี้จะขายไม่ดีตลอดนี่ไงมีไหมแบบนี้มีไหมความเชื่อแบบนี้เอามีด้วยโอ้โหผมยกตัวอย่างเองนะ เห็นไหมแสดงว่าอะไรอ่ะแสดงว่าเราเชื่อตามเขาไงนั่นแสดงว่าริสกีไม่ได้มาจากอัลเลาะห์ใช่ไหมแล้วเราไปเชื่อไอ้ความรู้สึกแบบนี้ว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้ขายของไม่ดีทั้งวันแล้วเอาแขกแล้วกันเนี่ยมันก็ติดมาไงไอ้ตัดผมอีกอย่างนึงที่บอกอ่ะตัดผมอ่ะ
วันพุธเนี่ยวันพุธหัวกุดไทยเน่าอะไรทำอะไรทำมาหากินไม่ขึ้นแล้วตัดผมเนี่ยมันไปอิงกับความเชื่อของเขาหมดเมื่อก่อนมันเป็นความเชื่อของเขามันเป็นอะกีดะห์ของเขาปัจจุบันเป็นอะกีดะห์ของเราบางคนของมุสลิมบางคนและของเขาล่ะของเขาอะกีดะห์นี่เขาไม่ใช้แล้วเพราะวันพุธร้านทุกร้านเปิดหมดของเขาเปิดหมดของเราล่ะของแขกปิดหมดเอาไม่หมดหรอกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มีพี่คนมีความเชื่อแบบนี้มีไหมเอามีอีก แปลว่าอะไรแปลว่าเรานี่ทำไมอะกีดะห์เราดีกว่าเขาอีกนะคือในความเชื่อของเขาอ่ะเราอะกีดะห์ดีกว่าอีกดูสิมันใช่ไหมอ่ะเนี่ยชีริกป่ะล่ะเราไม่ได้ไปกราบไหว้สิ่งอื่นแต่เรามีความเชื่อแบบนี้เจอปนอยู่แล้วเงินที่ได้มันจะมีบรารักัดไหมอ่ะเงินที่ได้มันจะมีความจำเริญไหมมันได้มาจากการที่เราไม่มั่นใจว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของริสกีไงอัลลอฮ์เป็นอัลรอซากอัลลอฮ์เป็นเจ้าของริสกีเราเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยไปอิงแอบกับความเชื่อของคนอื่นเขาสุดท้ายแล้วเป็นยังไงนี่แหละนี่แหละเราก็ค่อยๆหลุดไปคนเนี่ยเวลาไปยุ่งกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปมันแน่นอนถ้าอยู่กับสิ่งเหล่านี้เรื่องของศาสนาก็จะอ่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติฮะถ้าศาสนาแข็งเรื่องแบบนี้ไม่มีแต่ถ้าเรื่องแบบนี้มีศาสนาก็อ่อนคำพูดอีกอย่างนึงบางคนก็แบบพูดบางคำเนี่ยเราต้องระวังนะถ้ามันไม่ไปมันคงไม่ตายพูดได้ไหมนบีห้ามรู้ได้ไงมันจะไม่ตายเออเนี่ยเหมือนกับไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะไอเรื่องไฟไหม้มันก็เป็นความสูญเสียซึ่งเราก็ทุกคนเสียใจหมดแต่ทั้งในความเป็นครูในความเป็นผู้ปกครองทุกคนเสียใจหมดแต่ถ้าถามว่ามาตั้งคำถามว่าถ้าไม่เป็นไม่ทำแบบนั้นมันคงไม่ตายมุสลิมพูดได้ไหมไม่ได้เพราะเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ภายใต้การกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการสูญเสียอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอย่าลืมนะว่าถ้าความตายมาถึงอยู่ตรงไหนก็ตายวะลากุนตุมฟีบูรูจิมมุชัยยะดะอัลกุรอานที่อัลเลาะห์บอกแม้ว่าพวกเจ้าจะไปแอบอยู่ในห้องนิรภัยที่มีการอารักขาอย่างเข้มงวดถ้าความตายมันถูกกำหนดไว้แล้วว่ามันจะต้องถึงเจ้าในวันเวลานั้นยังไงก็ตายเพราะอะไรเพราะไม่ใช่อุบัติเหตุเสมอไปที่ทำให้คนตายใช่ไหมอยู่เฉยๆเป็นไงหัวใจวายตายขี้เกียจหายใจซะอย่างนั้นใช่ป่ะล่ะมันถึงเวลามันก็ไปไงนี่คืออะกีดะห์ของเราเพราะนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราประมาทเปล่าหลักการของศีลทำไงตะวักกุลไงออกจากบ้านบิสมิลลาฮิตะวักกันตุอัลลอฮิลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ขึ้นรถมีดุอาอีกอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอซีซักคอรลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินินวะอินนาอิลาร็อบบินาลัมกอลิบูนทีนี้ผมถามก่อนตะวักกุลแบบนี้อ่านดุอาแบบนี้ไม่ตายใช่มั้ยตายไม่ใช่ไม่ตายถ้าอายัดมาถึงยังไงก็ตายเพียงแต่ว่าอะไรเรารู้ว่านี่คืออะไรนี่คือบทบัญญัติที่อัลลอฮ์สอนเพื่อให้เราได้อยู่ในอีหม่านอยู่ก็อยู่ในอีหม่านตายก็ตายในอีหม่านไงเออไม่ได้แปลว่ามันไม่ตายนะมันก็ตายได้นั่นแหละนะเพราะนั้นนี่คืออะไรอะกีดะห์ของเราเพราะนั้นการตั้งภาคีเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ชัยฏอนเอามาใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ได้ไปอีกเพียบเหมือนกันใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเอาคนส่วนใหญ่ไปตอนนี้เอามุสลิมบางส่วนไปได้เพราะอะไรตั้งภาคีแปลว่าเคยเป็นมุสลิมมาก่อนนะต่อมาเอาอะไรอีกบิดอะห์ไงบิดอะห์นี่คือสิ่งอุตริกรรมขยันทำขยันทำในสิ่งที่นบีไม่ทำขยันทำในสิ่งที่ไม่มีรูปแบบของศาสนาแล้วเราก็มักจะหาคำพูดมาเป็นเกราะป้องกันตัวเองว่าไม่ดีหรือไม่ได้หรือไงปู่ย่าตายายทำมามันจะอะไรกันนักกันหนาไอ้พวก ไม่เขาก็จะด่ากลับมาไอ้พวกอะไรนะเอาคณะใหม่แล้วกันคณะใหม่ก็ได้ มันต้องดูด้วยไปดูได้ฮะท่านนบีไม่ทำเนี่ยนบีไม่ทำมันจะไม่มีรูปแบบแต่ถ้าหากว่าซอฮาบะห์ทำแปลว่านบีต้องเคยทำหรือนบีเคยพูดเอาไว้หรือนบีได้เคยแนะนำเอาไว้เนี่ยเขาเรียกว่าซุนนะห์ไงอย่าลืมซุนนะห์นบีมี3อย่างไงคำพูดการกระทำการยอมรับนบีพูดนบีทำนบียอมรับถือเป็นซุนนะห์เพราะนั้นซอฮาบะห์ไม่มีแตกแถวสบายใจได้ถ้าเรายึดโยงถึงซอฮาบะห์ได้แปลว่ามีรูปแบบแปลว่ามีรูปแบบแต่ถ้าไม่มีไปไม่ถึงซอฮาบะห์อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคือและอีกอย่างนึงเนี่ยไอ้คำพูดคำจาต้องระวังเราอย่าไปอ้างอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงเพราะคนเนี่ยบางทีพูดชอบบอกอย่างงี้ปู่ย่าตายายทำมาทำไม่ได้เหรอคำพูดแบบนี้มันเคยเกิดมาแล้วในยุคสมัยนบีนะแล้วไปดูได้คนที่พูดกับนบีเนี่ยคือคนที่ปฏิเสธถูกไหมคนที่พูดนบีด้วยประโยคเนี้ย
ว่าฉันเนี่ยพบว่าอาบาอุนาเนี่ยพบอะไรนะบรรพบุรุษทำมาปู่ย่าตายายทำมาแบบนี้แหละเราถึงได้ทำตามอันนั้นคือคนที่ทำไมปฏิเสธกับนบีในยุคนั้นแต่ในปัจจุบันคำพูดแบบนี้มาจากใครอ่ะมาจากคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ศรัทธาและเอาคำพูดแบบนี้มาใช้ไม่ได้คือเรื่องของศาสนามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมานั่งนึกเอาเองมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้มันยากไหมล่ะระหว่างนึกเองกับเรียนเนี่ยเรียนเขาเรียกไปเรียนรู้มาแล้วเอามาทำกับนึกเองว่าจะทำยังไงเรียนไหนยากกว่านึกเองว่าจะทำยังอะไรนั้นยากกว่าเพราะไม่รู้จะเริ่มตรงไหนจะเริ่มนับหนึ่งยังไงแต่ถ้าไปเรียนรู้มาจะรู้เลยอ๋อเขาเริ่มขั้นตอนแบบนี้นะ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 แล้วคุณก็ทำไปไม่ต้องมานั่งนึกเองอ่ะเพราะถ้านึกเองเนี่ยโอ้โหเราก็จะเอาอะไรมากำหนดนะว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนยังไงเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นหน้าเรื่องที่น่าเสียใจว่าพอเวลาเอาไอ้สิ่งเหล่านี้มาอยู่ในศาสนาพอมาอยู่ในศาสนาแล้วไปไงเราว่าหุมยะซาบูนะอันนะหุมยอซีนูนะซุนนะคนเหล่านี้ก็คิดเอาเองว่ามันถูกต้องเพราะอย่าลืมเนี่ยเวลาเราทำอะไรสักอย่างเนี่ยไม่มีใครคิดว่ามันผิดหรอกถ้าเรามั่นเขาเรียกอะไรนะถ้าเราอยากได้หรือเราอะไรนะเราตั้งใจทำอ่ะเราจะคิดว่าเรื่องนั้นเรื่องดีเพราะเราก็จะพยายามหาเหตุผลมาประกอบพอเราทำไปมากๆเข้าเราก็คิดว่ามันถูกต้องแล้วสุดท้ายแล้วว่าหุมยะซาบูนะอันนะหุมยอซินูนะซุนอาอันกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าพวกเขาก็คิดว่ามันเป็นความถูกต้องแล้วถามว่าใครจะให้รางวัลกับเราอ่ะใครจะให้รางวัลกับเราไอ้สิ่งดีที่เราบอกว่าดีมันจะต้องมีเงื่อนไขอยู่2ข้ออันนี้ทวนบ่อยมากแล้วมีอะไรบ้างอ้าวไหนแม่ล่ะลืมไปแล้วหนึ่งเงี้ยสิ่งดีที่ว่าเรื่องนั้นจะว่าเป็นเรื่องดีเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขสองข้อผมเคยพูดอยู่เรื่อยๆหนึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาสองมีความอิคลาสนี่คือสองข้อง่ายๆเราไม่ต้องใช้วิชาการอะไรเยอะแยะเวลาเราทำอะไรสักอย่างเราจะบอกว่าไอ้เนี่ยดีให้ไปดูว่ามันมีในหลักการศาสนาไหมแปลว่าอัลกุรอานอัลลอฮ์สั่งไหมนบีสอนไหมนบีทำไหมแล้วเราบริสุทธิ์ใจไหมนั่นแหละถึงจะได้รางวัลถ้ามันไม่ใช่ไม่มีรางวัลนะพอมันไม่มีรางวัลแล้วมันไม่ใช่ว่าไม่มีรางวัลแล้วจบกันเปล่าถ้าไม่มีรางวัลมันจะมีโทษแทนเพราะอะไรเพราะเรากำลังคิดเองเองแปลว่าเรากำลังอุตริกรรมในศาสนาของอัลลอฮ์อย่าลืมศาสนานี่คือศาสนาที่อัลลอฮ์ให้การรับรองอินนัดดีนอินดัลลอฮิอิสลามศาสนาณอัลลอฮ์คืออิสลามเท่านั้นแล้วอัลเลาะห์ส่งใครมาเป็นแบบอย่างเราละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะแน่นอนในตัวของรอซูลมีแบบอย่างอันดีงามแปลว่าเราอยากจะได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ต้องปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีนบีเก็บตกทุกรายละเอียดให้เราแล้วครับไม่ต้องกลัวว่านบีจะเค้าเรียกมองข้ามหรือพลาดอะไรไปแล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันน่าจะเติมให้เต็มไม่ใช่เพราะศาสนามันสมบูรณ์มาตั้งแต่ก่อนนบีจากไปถ้าศาสนาไม่สมบูรณ์อัลลอฮ์ไม่เก็บนบีกลับไปหรอกครับเพราะยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ไงแต่นบีทำหน้าที่สมบูรณ์ยังสมบูรณ์แล้วทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วเพราะนั้นเมื่อทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วก็แปลว่าอิสลามสมบูรณ์ตั้งแต่วันนู้นแล้วเมื่ออิสลามสมบูรณ์ตั้งแต่วันนู้นเรามีหน้าที่เรียนรู้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างมูวาฟะกะตุชชะรีอะห์มั้ยสิ่งที่เราทำสอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนามั้ยมีความอิคลาสมั้ยในสิ่งที่เราทำถ้ามี2อย่างนี้กันทำดุลิลละแล้วก็ไปเช็คได้เราเช็คกับตัวเราเองได้เลยครับไม่ต้องไปถามใครก็ได้ไม่ต้องไปถามตัวคงตัวครูก็ได้ว่าอันนี้ฉันควรจะได้บุญไหมนมาด5เวลาเราก็รู้อยู่นมาด5เวลามีรูปแบบอะไรยังไงเรียนรู้มามีนบีมีหะดีษรับรองอะไรยังไงเสร็จแล้วเราบริสุทธิ์ใจในการนมาดเราก็หวังผลบุญจากอัลเลาะห์ได้การบริจาคการทำฮัจญ์การทำซอดอกอะไรของเราก็ตามที่เป็นความดีเราทำด้วยความอิคลาสและมีแบบแผนรองรับก็อินชาอัลเลาะห์ไอ้ส่วนรางวัลไอ้คะแนนมันจะได้มากได้น้อยก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะขึ้นอยู่กับว่าเราเค้าเรียกเราเต็มที่แค่ไหนแต่ถ้ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องใช้วิธีการแบบนี้ถ้าหากว่าไม่ถูกต้องมันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาดามาไลซะมินฮุฟะฮุวะรัดดุนใครก็ตามที่อุตริขึ้นมาในศาสนาของฉันแล้วเราก็คิดประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาใหม่แล้วเราก็การงานเหล่านั้นรัดดุนไม่ถูกยอมรับไม่ถูกตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าอัลเลาะห์ไม่รับพออัลเลาะห์ไม่รับอย่างที่ผมบอกถ้าอัลเลาะห์ไม่รับแล้วมันจบกันก็ไม่มีปัญหาสิแต่อัลเลาะห์ไม่รับเนี่ยอัลเลาะห์คาดโทษเราด้วยไงอัลเลาะห์จะเอาเราไปอยู่ร่วมกับใครนะเมื่อกี้ต้นทางเมื่อกี้ที่มันก็ใช้วิธีการเยอะแยะเลยเห็นมั้ยอันนี้มันก็ใช่นะทำให้คนก็คื
บิดอะห์จะเกิดขึ้นได้ก็แปลว่าเราเป็นมุสลิมแล้วไงและมันก็ใช้อะไรวิธีการแบบนี้ดึงเราให้ออกไปจากหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิธีการต่อมาบอกแล้วมันขยันอยู่แล้วนะนั่นก็คือเรื่องของกะบาอิดบ้างบาปใหญ่ไงบาปใหญ่เนี่ยคืออีกหนึ่งวิธีการที่ชัยฏอนจะเอามาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือบาปใหญ่ชื่อมันบอกอยู่แล้วบาปใหญ่ไม่ใช่บาปเล็กนะบาปใหญ่มีเยอะนะบาปใหญ่มีเยอะบาปใหญ่หัวเลยก็คืออะไรชิริกเนรคุณพ่อแม่แล้วก็เป็นพยานเท็จมันมีในหะดีษที่นบีพูดเอาไว้ว่าอักบารุนกะบาอิรบาปใหญ่อันดับต้นๆบาปใหญ่อันดับต้นๆนั่นก็คืออัชริกุบิลละตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์แล้วก็อุกูกุนวาลิไดอุกูเนี่ยแปลว่าเนรคุณพ่อแม่แล้วก็ชะฮาดะตุซูรการเป็นพยานเท็จ3เรื่องเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยนี่คือบาปใหญ่ระดับต้นๆเลยนะหัวเลยแต่ว่าเอาล่ะทุกอย่างที่มันเป็นความชั่วร้ายชัยฏอนใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือได้หมดแต่ที่ไอ้บาปใหญ่ที่อยากจะพูดถึงตรงนี้อีกอย่างก็คือว่าเรื่องของยาเสพติดเรื่องของสิ่งมึนเมาทั้งหลายที่ชัยฏอนใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือใช่ไหมในการที่จะเอามาดึงคนดีเนี่ยไปอยู่ร่วมกับมันให้ได้คือต้องอย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่ในดุนยานี้แค่แป๊บเดียวไงแน่นอนนะถ้าวันนี้60 70เนี่ยแปลว่ามันจะแป๊บเดียวแล้วนะเราอยู่กันนานพอสมควรระยะเวลาตรงนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสให้ชัยฏอนเนี่ยเข้ามาหาเราอยู่เรื่อยๆใช้วิธีการแผนการในการที่จะดึงเราอยู่เรื่อยๆตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยมันก็ต้องทำหน้าที่ของมันและตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราก็ต้องชักกระเยาะกันน่ะมันดึงเราไปบ้างอ่ะมันไม่เป็นไรเราดึงกลับมาต้องพยายามกันอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะวะอบุตรอบบากะฮัตตายะติยกันยากีนจงอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายจะมาถึงแล้วเรายังคาดหวังไม่ได้ว่าเราจะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้ตายจากโลกนี้พูดง่ายๆว่าเรายังมั่นใจไม่ได้เราหวังได้แต่เรายังมั่นใจไม่ได้เพราะเราต้องจากโลกนี้ไปพร้อมกับอะไรพร้อมกับเงื่อนไขที่อัลเลาะห์กำหนดเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกะลิมะตุตเตาฮีดใช่ไหมมันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะใครก็ตามที่วาระสุดท้ายของเขาคือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เขาจึงจะมีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นี่จึงเป็นที่มาไงว่าสุนนะนบีแบบอย่างนบีเวลาเราไปเฝ้าคนใกล้เสียดูแล้วว่าไม่รอดแน่เพราะมันจะมีเนี่ยมันจะมีอาลามะของมันว่านี่ดูสภาพแล้วไม่น่ารอดไม่น่ารอดในเร็วนี้นะก็อาจจะต้องสอนกะลิมาตุตเตาฮีดก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าเขาเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันมาเนาะเขาจะพูดไม่ได้แล้วใช่ไหมเขาจะคือเพราะว่าจริงๆแล้วตามที่นบีบอกวิญญาณจะค่อยๆถูกเก็บจากปลายเท้าขึ้นมาบางทีตาก็ตาลอยละแล้วก็พูดตอบตัวอะไรกับเราไม่ได้เขาต้องกระซิบข้างหูบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะเพราะนั้นถ้าเขากล่าวได้แล้วนบีบอกก็ไม่ต้องสอนเขาแล้วแต่ต้องพยายามให้เขากล่าวให้ได้ทีนี้เขากล่าวได้ไม่ได้เราไม่รู้แหละเราก็ต้องพยายามสอนในส่วนของเราเพื่อให้เขาจากไปพร้อมกับประโยคที่จะเป็นโล่ป้องกันให้พ้นจากไฟนรกได้นะครับทีนี้ในส่วนของบาปใหญ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมึนเมานี่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกจัดว่าเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของเหล้ายาปาปิ้งทั้งหลายนะน้ำเมาน้ำท่อมกัญชาอะไรพวกนี้นะทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในหมวดของ อย่างเหล้าเนี่ยในหะดีษนบีถือว่าเหล้าเนี่ยเป็นหัวหน้าเลยนะเป็นหัวโจกของบาปใหญ่ในอัลกุรอานอัลลอฮ์ก็ห้ามเอาไว้อินนามันคอมรุวัลไมซิรุวัลอันซอบวัลอัซลามุริจซุนมินอามริชัยฏอนฟัจตานิบูฮูอัลลอฮ์บอกว่าไงอินนามันคอมรุนสิ่งมึนเมาการพนันการเสี่ยงติ้วเสี่ยงทายเป็นอะไรเป็นความชั่วที่มาจากผลงานของชัยฏอนฟัจตานิบูฮูพวกเจ้าจงออกห่างมันซะเพราะอะไรเราไปดูนะว่าชัยฏอนเนี่ยมันใช้เรื่องเล่านี่ได้ประโยชน์ได้ผลเยอะเลยทีเดียวเอาลองดูคนที่ไม่ใช่มุสลิมก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาที่มุสลิมเพราะแขกเราก็ใช่ย่อยอยู่แล้วคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขามีปัญหากับเรื่องนี้ไหมหมายถึงว่าเขามีข้อห้ามเรื่องนี้ไหมมีแต่เขาถือเขาใครปฏิบัติตามข้อห้ามนี้มั้ง100คนมีถึง95คนไหมที่ปฏิบัติตามไม่มีมีไม่เกิน5คนเอาแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าเขามองเป็นเรื่องปกติถ้ามึงเข่งมึงก็ไม่กินถ้ามึงไม่เข่งมึงก็กินแต่มุสลิมเราไม่ใช้คำเราไม่ได้ใช้คำว่าเข่งหรือไม่เข่ง
ราใช้คำว่าปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์เพราะนั้นมุสลิมไปยุ่งกับเหล้าได้ไหมไม่ได้แต่ปรากฏว่ามุสลิมกินเหล้ามีไหมอ่ะมีเยอะไหมเยอะด้วยเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะเรามองเป็นเรื่องเล็กไงเรามองว่าไอ้เรื่องเหล้าก็เขากินกันทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ใช่เหล้าอย่างเดียวด้วยนะน้ำท่อมก็ใช่นะเบียร์ก็ใช่นะวิสกี้ก็ใช่นะเดี๋ยวจะบอกเหล้าอย่างเดียวเฮ้ยมันกินเหล้าเปล่าไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์มันก็ไอ้อันเดียวกันนั่นแหละเพราะจัดอยู่เป็นอะไรอุมมุนคอบาอิสเป็นแม่เป็นศูนย์รวมของบรรดาบาปทั้งหลายเพราะฉะนั้นมุสลิมไปยุ่งไปเกี่ยวไม่ได้เพราะในการอะไรนะในการดื่มเหล้าหรือว่าเหล้าเนี่ยมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ชัยฏอนเอามาใช้ในการสร้างความเป็นศัตรูอินนามายูริดุชัยฏอนอัยยูกิอะบัยนุกุมุนอะดาวะตะวัลบักฎอฟิลคอมรีวันไมซิรแปลว่าเหล้าและการพนันคือเครื่องมือที่ชัยฏอนเอามาทำให้มนุษย์เป็นศัตรูกันจริงไหมก่อนดื่มเหล้าเราจะเป็นเพื่อนกันพอดื่มเหล้าสักพักเดียวทะเลาะกันไปแล้วแย่งกับแก้มกันแย่งกับแก้มกันพักเดียวซัดกันไปแล้วเอาขวดเหล้าตีหัวกันไปแล้วบางคนยิงกันไปแล้วแล้วพอเหล้าเสร็จตอนนี้ไปการพนันเป็นเรื่องปกติซินาเป็นเรื่องปกติทุกอย่างทำได้หมดเห็นไหมล่ะนี่คือต้นเรื่องไงแล้วชัยฏอนก็เอามาใช้แล้วก็ตรงกับที่อัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกไงว่าอัลลอฮ์ต้องอัลลอฮ์บอกกับเราว่าชัยฏอนมันต้องการที่จะให้สิ่งเหล่านี้เหล้าเนี่ยเป็นหัวเรื่องในการทำความชั่วของมนุษย์ซึ่งมันก็ได้ผลไหมได้ผลการพนันก็เหมือนกันการพนันก็ถือเป็นบาปใหญ่ที่ชัยฏอนเอามาใช้คือกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราก็ละไว้แล้วก็เราพูดถึงแขกของเราเนี่ยที่มันยังยุ่งวุ่นวายอยู่กับการพนันพนันบอลมีไหมไม่มีมั้งนะโอ้ผมเห็นเนี่ยวันอะไรนะวันนั้นซึ่งจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันมีทุกอันไม่รู้นะคือเราก็โอ้โหมันตั้งใจดูบอลกันขนาดนี้เลยเหรอมอเตอร์ไซค์จอดกันเต็มเลยรถเข้าไม่ได้อะโหดูบอลขนาดนี้เลยแล้วดูสภาพของคนที่ดูบอลพร้อมกระรองกังเนี่ยดูสภาพแล้วมันไม่น่าจะแข็งแรงอ่ะถ้าทำไมมันสนใจบอลกันเหลือเกินทำไมมันมีกระดาษด้วยไงดูบอลต้องใช้กระดาษด้วยเหรอทำไมดูบอลต้องใช้กระดาษด้วยเอาไว้กาจะได้ดูจะได้กาถูกว่าทีมไหนใช่ไหมแขกมีไหมเยอะนี่ไงมันคืออะไรมันคือการพนันไหมใช่ซื้อหวยอีกอย่างนึงเดี๋ยวจะบอกว่าไอ้อันเนี้ยวัยรุ่นเอาหวยมั่งเดี๋ยววัยรุ่นมันจะวอยวายเอาอ่ะคนแก่ไม่โดนเท่าหวยนี่ต้องคนแก่แต่มันจะแบ่งกันนะถ้าไอ้บอลเนี่ยแทงบอลเนี่ยต้องวัยรุ่นเท่าหวยนี่ต้องคนแก่เพราะคนแก่จะเล่มเยอะหน่อยไงจะรู้ไงว่าเลขไหนสวยเลขไหนเหมาะไงวันไหนวันข้างขึ้นข้างแรมอะไรเนี่ยนะทุกอย่างตีเป็นตัวเลขได้หมดนั่นแหละนั่นก็คือบาปใหญ่นั่นคือความผิดซึ่งชัยฏอนเอามาใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการดึงให้ผู้ศรัทธาเนี่ยไปอยู่ร่วมกับมันในนรกให้ได้มากที่สุดซึ่งก็ได้ไปอีกเยอะพอสมควรใช่ไหมคนเล่นหวยเยอะนะคนแทงบอลก็เยอะเล่นหวยก็เยอะแล้วก็อะไรอีกอะไรนะเขาเรียกดอกเบี้ยดอกเบี้ยมีไหมมุสลิมกินดอกเบี้ยน่าจะน้อยอ่ะหรือไม่มีไม่รู้น่าจะพัฒนาขึ้นแล้วแหละถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยชอบอ้างไงเวลาเอาเงินไปฝากธนาคารปุ๊บเอ้ยเขาห้ามกินดอกเฮ้ยเงินปันผลใช่ไหมเงินปันผลมันก็คือดอกเบี้ยนั่นแหละแต่หลังๆนี่น่าจะมีความรู้มากขึ้นนะเรื่องดอกเบี้ยมันน่าจะไม่น่าจะมีมากนะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าเอาละมันจะยังไงก็แล้วแต่ทุกอย่างมันจัดอยู่ในหมวดของบาปใหญ่ที่ชัยฏอนเอามาใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการดึงให้ผู้ศรัทธาต้องถูกลงโทษร่วมกับมันอันต่อมาเอ้าเมื่อกี้บาปใหญ่อันนี้บาปเล็กมากเอ้าบาปเล็กชัยฏอนก็ใช้เป็นเครื่องมือในการดึงให้ผู้ศรัทธาต้องถูกลงโทษกับมันเหมือนกันบาปเล็กเนี่ยบางทีเราก็มองข้ามในเรื่องของความรุนแรงอย่างเช่นอาจจะคำพูดคำจาที่มันเหมือนเขาเรียกด่าทอปากพูดจาไม่สุภาพก็เป็นบาปนะถึงไปเป็นบาปมันจัดอยู่ในบาปเล็กไงหรืออะไรอะพูดจาถึงคนอื่นเขาก็ยังไม่ถึงขั้นว่านินทาซะแบบ 100% น่ะมันก็ยังอะไรนะปิ่มว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่กันอยู่อะคือทุกอย่างที่มันเป็นของไม่ดีซึ่งมันก็สุ่มเสี่ยงกับการที่จะต้องถูกลงโทษเนี่ยแต่เป็นความผิดนะแต่เป็นความผิดที่สามารถจะถูกลบล้างได้เพราะบาปเล็กมันอย่างงี้บาปใหญ่ต้องสำนึกผิดถึงจะหลุดนึกออกใช่มั้ยถ้าบาปเล็กความดีของเรามันจะไปลบล้าง
ทำความดีไปก็จะลบล้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆยิ่งเราบวชเก่งอ่ะนะขยันบวชเนี่ยบาปถูกยก1ปี2ปีอะไรของเราอ่ะนะถ้าบวชบ่อยๆเนี่ยมันก็ค่อยๆถูกลบไปลบไปอันนี้คือบาปเล็กทีนี้ว่าบาปเล็กเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะปล่อยผ่านเราคิดว่าเดี๋ยวไอ้ความดีของเรามันจะไปลบล้างมันไม่ใช่เสมอไปเพราะบาปเล็กถ้าเราขยันทำเรื่อยๆมันจะกลายเป็นผลงานใหญ่ขึ้นมาได้นบีเตือนว่าอย่างนี้ท่านนบีบอกว่าอียะกุมวะมุฮักกิรอติดดุนูบฟาอินนะฮาตัจตามิวอาลันอับดีฮัตตาตุฮลิกะฮูท่านนบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงระวังนะไอ้บาปเล็กๆน้อยๆมันจะรวมกันแล้วกลายเป็นสิ่งที่ทำลายความเป็นผู้ศรัทธาของพวกท่านได้นั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่เราทำแล้วเราคิดว่ามันเล็กๆน้อยพอมันรวมกันมากๆมันทำให้เราเกิดความเคยชินแล้วเราก็มองข้ามพอสุดท้ายแล้วกลายเป็นบาปใหญ่ขึ้นมาได้กลายเป็นความผิดที่มันติดตัวเราจนกระทั่งไอ้ความดีที่เราทำเนี่ยมันไปลบไม่หมดไงพอลบไม่หมดมันก็กลายเป็นบาปติดตัวเราแล้วสุดท้ายเราก็จะต้องไปเป็นพวกกับใครกันพวกกับชัยฏอนเพราะมันเนี่ยมันอะไรนะมันต้องการให้เราเป็นสมัครพรรคพวกมันอยู่แล้วแล้วถามว่าชัยฏอนไปอยู่ไหนในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่ามันจะยะดูฮิซบะฮูอิลาอัศฮาบิสซะอีรแปลว่ามันจะเรียกร้องพรรคพวกของมันให้เป็นชาวนรกถ้าเราไปเป็นพวกมันไปอยู่ในพรรคเดียวกับมันนะฮิสบุนมันแปลว่าพรรคพวกได้นะครับไปเป็นพรรคพวกมันแล้วมันก็จะต้องไปอยู่ในนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ประการต่อมานะครับนั่นก็คือมันจะทำให้เราเนี่ยก็เรียกอะไรหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่มีความประเสริฐน้อยกว่าแปลว่าถ้าเรามีตัวเลือกไอ้สิ่งดีกว่ากับไอ้สิ่งดีน้อยกว่าเราจะไปทำเอาแค่พอได้เอาแค่พอผ่านไอ้สิ่งที่ดีกว่าเรามีโอกาสทำแต่เราไม่ทำพอเราไม่ทำเราก็พลาดโอกาสตรงนั้นไปแล้วก็มาทำเอาพอได้นะเอาแค่นี้ก็พอละมักน้อยนะอย่างเช่นที่จะเห็นผลง่ายๆคือเรื่องของการนมาดเพราะนมาดเนี่ยมันจะมีทั้งฟัรดูและซุนนะใช่ไหมฟัรดูเนี่ยมันคือภาคบังคับแต่ซุนนะมันคือตัวเสริมพอเราไปเสียโอกาสในการที่ไม่ทำไอ้สิ่งที่มันเป็นภาคสมัครใจเลยเราก็คิดว่าทำฟัรดูพอแล้วแหละห้าเวลาเพราะหลายคนก็มักน้อยไงห้าเวลาก็ไปแล้วบางทีดูอาก็ไม่ต้องนะละหมาดเสร็จก็ปุ๊บปุ๊บไปเลยแล้วบางครั้งไอ้ความสมบูรณ์ในการนมาดเนี่ยมันไม่ครบไงพอไม่ครบปุ๊บเนี่ยในวันกิยามะห์ที่เรารับรู้กันมาก็คือว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะฮ์เอาผลงานจากซุนนะห์มาเติมตรงฟัรดูให้เต็มแต่ปรากฏว่าพอฟัรดูเราพร่องมันไม่ครบไอ้ซุนนะห์เราก็ไม่มีนี่ไงมันจึงทำให้เราเสียโอกาสเพราะนั้นชัยฏอนมันก็พยายามทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าแค่นี้พอแล้วไม่ต้องอะไรมากเอาแค่พอผ่านนะเหมือนกับเด็กเรียนหนังสือเวลาสอบอ่ะเอ้ยกูไม่หวังอะไรมากเอาแค่ผ่านทำไมไม่เอาให้สุดนะนบีบอกไงถ้าหวังสวรรค์เขาให้เอาให้เราหวังอันไหนเลยฟิดเดาส์นี่สูงสุดแล้วนะนบีบอกเวลาขอสวรรค์ให้ขอชั้นฟิดเดาส์เราอาจจะไม่ได้ฟิดเดาส์แต่ยังไงมันก็ต้องได้ดีกว่าปกติไหมล่ะมันก็ต้องได้ดีกว่าปกติเพราะอะไรเพราะเราอยากได้ชั้นสูงสุดแปลว่าเราทำเต็มที่ของเราเมื่อทำเต็มที่ปุ๊บมันอาจจะไม่ได้สมมติสูงสุดคือชั้น10เราอาจจะได้ชั้น8ชั้น9หรืออาจจะได้ชั้น5ชั้น6แต่ถ้าเราพยายามเอาแค่พอผ่านก็คือชั้น1ใช่มั้ยล่ะขอเข้าได้ก็คือแค่ชั้น1ซึ่งมันอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้ไงมันอาจจะผ่านไม่ผ่านก็ได้เพราะนั้นทำให้เต็มที่ให้สุดกำลังความสามารถอย่าให้ชัยฏอนมันเอาไอ้สิ่งนี้มันเป็นเครื่องมือทำให้เราคิดว่าเฮ้ยแค่นี้ก็พอแล้วน่ามันไม่ต้องอะไรมากมายทำไปอย่างนั้นแหละเอาแค่พอได้ไม่ใช่เราต้องเป็นคนลักษณะหนึ่งของพวกเราหรือผู้ศรัทธาเขาเรียกต้องมีทั้งเขาเรียกกลัวจะถูกลงโทษและละโมบนะผมใช้คำว่าละโมบเลยละโมบที่จะได้ความเมตตาละโมบที่จะได้รางวัลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมีทั้งอะไรล่ะทั้งความกลัวที่จะถูกลงโทษเราก็จะทำอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ถูกลงโทษและเราอยากที่จะได้สวรรค์จากอัลเลาะห์เราก็ทำเต็มที่เพื่อให้รางวัลเป็นของเรานั่นเองนะประการสุดท้ายครับที่ชัยฏอนจะใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือก็คือทำให้เรานั้นหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่มันเป็นมูบาห์เนี่ยแปลว่าอนุญาตเนี่ยทำได้ไม่ได้บุญทิ้งก็ไม่ได้เกิดโทษอะไรแปลว่าไอ้สิ่งที่จะทำหรือจะทิ้งยังไงบุญมันก็ไม่เกิดมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะไอ้สิ่งที่มันเป็นพูดง่ายว่าไอ้การดำเนินชีวิตการปฏิบัติตัวที่
ม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์บุญก็ไม่ได้บาปก็ไม่บาปก็ไม่ได้หรอกเขาเรียกอะไรแต่ถ้าเราไม่ยุ่งกับมันจะดีกว่าเนี่ยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีอยู่ในวิถีชีวิตของเราเยอะแยะอย่างเช่นการใช้เวลาให้หมดไปโดยที่ไม่ได้อะไรนะไม่ได้มีโอกาสอ่านกุรอานไม่ได้มีโอกาสฟังบรรยายไม่ได้มีโอกาสในการที่จะมาทบทวนสิ่งที่เป็นวิชาความรู้แต่เราเอาไปใช้กับการพูดคุยเรื่องราวของทั่วๆไปคือไอ้คุยเนี่ยบางทีไอ้เรื่องปกติคุยก็คงไม่มีปัญหาแต่เวลามันเกินไปจากนั้นมันอาจจะกลายเป็นเรื่องราวที่ทำให้เรามีความผิดได้หรือการที่เราไปอยู่กับการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตยุคปัจจุบันเนี่ยจะเห็นชัดว่าคนเนี่ยใช้ชีวิตวันเวลาหมดไปกับใช้กับมือถือเยอะกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะคือถ้าใช้แล้วเราดูอะไรดูฟังบรรยายฟังเขาอ่านกุรอานฟังเขาพูดจาเขาเรียกตักเตือนกันในเรื่องราวของศาสนาคงไม่ใช่ปัญหาแต่เราก็ไม่ได้ใช้อย่างนั้นหมดอยู่แล้วใช่ไหมคือเราต้องยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์มันก็มีบ้างในเรื่องของการดูสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยแต่ที่แน่ๆก็คือว่าต้องพยายามอย่าให้มันเนี่ยทำให้เราหลงไปกับมันจนกระทั่งว่าเราเสียเวลาและไม่มีโอกาสที่จะเอาเวลานั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์หนึ่งในสิ่งที่มันเป็นโอกาสหรือเป็นเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้กับเราคืออะไรท่านนบีบอกว่าเนี่ยมาต้านี่มักบูนุนฟีฮิมากะซีรุมินันนาสมีสองเนี่ยมาด้วยกันที่อัลลอฮ์ให้แล้วคนส่วนใหญ่หลงลืมคืออะไรอัสยะฮาตุวัลฟารอกสุขภาพและเวลาว่างสุขภาพดีมันอยู่กับเราไม่นานใช่ไหมทุกวันนี้เราก็เจ็บอดแอดกันอยู่นะเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นนั่งจะเดินจะนั่งอะไรก็ลำบากไปหมดนะยังแม้กระทั่งจะเคี้ยวอาหารยังลำบากเลยนะฟันผุอันนี้เนี่ยอันนี้ประสบการณ์ตรงพูดได้อยู่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่อะไรอัลลอฮ์ให้ช่วงระยะเวลาหนึ่งต้องใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วมันจะถูกสอบสวนนะมันจะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ด้วยนบีจึงบอกว่า5อย่างไงให้เรารีบขวนขวายก่อนที่5อย่างมันจะเกิดขึ้นสุขภาพดีก่อนที่ท่านจะป่วยไงแล้วก็การมีชีวิตอยู่ก่อนที่ท่านจะตายความร่ำรวยก่อนที่ท่านจะยากจนเนี่ยมันคือโอกาสในขณะที่สุขภาพดีเนี่ยรีบทำให้ไว้เยอะๆเอาง่ายๆคือทุกคนได้กับตัวเองหมดนะอย่างที่ผมบอกเมื่อเช้าว่าผมปวดหัวถามว่าปกติเนี่ยโอเคแหละเราละหมาดซุบฮ์เราอ่านยาวเรานั่งอ่านกุรอานแต่พอละหมาดพอปวดหัวเป็นไงนมาเสร็จฟัดสุนัตเสร็จฟัดดูเสร็จก็ต้องกินยาพอกินยาเสร็จต้องไงนี่ไงเราเสียโอกาสไหมเพราะนั้นถึงบอกว่าเวลาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเวลามีทุกอย่างพร้อมรีบทำเลยทำที่เป็นความดีเพราะมันอยู่กับเราไม่นานเดี๋ยวเวลาความเจ็บป่วยมาเยือนโอกาสมันก็ค่อยหายไปแล้วเราจะไม่มีโอกาสทำละนะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่ชัยฏอนเนี่ยมันจะเอามาดึงเราในการที่จะไปอยู่ร่วมกับมันซึ่งวันอียาซูบิลละเราต้องขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นรู้เขารู้เราเราจะได้ไม่แพ้ทางมันนะครับก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับอาจารย์ก็มานั่งรอนานแล้วด้วยวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์